อยากสั่งอะไรก็สั่งเขาจะจัดการตั้งกิโลให้เราเนี่ยลูกค้าเยอะตลอดมีหลายอย่างฮะเนี่ยกากหมูอกไก่แต่มีนรกกุ้งมีหลายอย่างเขามาเติมพริกปลาหมึกโอ้สารพัดน้ำพริกน้ำพริกสมุนไพรเดี๋ยวนี้ร้านพี่ยาขลุ่มนะเพื่อนๆคลอง3มาเที่ยวกันร้านสวยเลยนะข้างหลังเป็นร้านจอดรถหมดเลยพื้นที่หมด5ไร่ตรงนี้ความจริงใจนะส่วนหนึ่งใช่ไหมความจริงใจสัมผัสได้ใช่ไหมความจริงใจใช่เขาสัมผัสได้อ้าวถามคนนี้เลยกันทำไมอยู่ไปทำไมต้องอยากมาหาพี่ทำไมก็ดูทางโซเชียลดูมันโอเคมากโอเคโอเคคือยังไงพี่โอเคคือแบบว่าโอเคหมายความว่ารู้สึกยังไงถึงอยากมาอยากทำอยากจะให้เรื่องน่ะมีความรู้สึกว่าเราอยากเริ่มต้นอะไรสักอย่างเป็นจุดเปลี่ยนของตัวเราเองจากการที่เราค้นหามานานแล้วคิดแต่ว่ามาพี่ยาแล้วมันจะเหมือนในโทรศัพท์ก็มาดูแลเราก่อนมันแล้วเราก่อนมาดูแล้วมันแล้วเหมือนไหมพี่ยาเหมือนในโทรศัพท์โอเคพูดดีแปลน้ำใจฟรีไปพูดดีแล้วใจฟรีฮะนี่ครับเพื่อนๆโกดังพี่ยาขลุ่มที่ใหม่นะเราอยู่ที่ร้านพี่ยาคลุมนะพี่โกดังใหม่คลอง3นะมาอัปเดตหน่อยว่าเป็นไงบ้างล่าสุดนี้ขายดีมากๆเลยคนเยอะมากมาดูครับพี่ยาก็วุ่นอยู่นะไปครับไปเลยลุยไปเลยลุยนี่น้ำผึ้งนะ70บาทถูกไปไหนมีที่เด็กเล่นมีให้น้องๆมาเล่นมาอะไรรอระหว่างรอพ่อแม่นะปลาอินทผลัมเป็นลังก็มีถั่วทอดนั่งพักผ่อนกันมาจ่ายตังค์นะเนี่ยได้จ่ายตังค์ลูกชิ้นหมูครึ่งละ60อย่างแบบลูกชิ้นนึ่งนะจิ้มพิยาก็แซ่บเหมือนกันเนี่ยเหมือนเดิมจิ้มขายดิบขายดีของมาเติมตลอดนะเพื่อนๆเขาทำมาเติมไม่เรื่อยขาหนุ่มคนเลย150สีขาวหอมมากบอกก็เลยบอกลูกค้าเลยสีขาวหอมมากหอมจริงอันนี้130มันเล็กที่รถเข็นเราเห็นพี่แต่งต่างๆลานตามากให้อกไก่หมูกระจกเห็ดหอมปลากากหมูปลาหนังไก่มันนายเป็นคนจัดการครับเป็นคนโกดังนะอยากสั่งอะไรก็สั่งเขาจะจัดการสร้างกิโลให้เราขอโทษครับขอโทษครับลูกค้าแน่นนี่ตารางราคาพริกเขาพริกปลาสลิดพริกนรกอะไรพวกนี้200มีกากหมู250ลุงเสีย250นะครับดูตามนั้นเลยนะครับ
อันนี้แบบแห้งแพงกว่านิดนึงนะถ้าแบบเปียกนี่มันถูกกว่าพูดประมาณ150หมดเลยยังเป็นพริกขาวป่า200พริกหัวเห็ดใน200ปลายสิกรอบใน200มันมี2แบบนะที่บอกนี่หมึกชาร์ปนี่มะขามลูกเดือยอบเปลือกชาร์ปขนมไข่กรอบ30บาทตายายซีเรียลก็มีนี่ฮะถั่วกรอบแก้วก็มี25บาทขนมต่างๆนะนี่ฮะอันนี้พี่เอเจอร์เขาเลยพี่ยาคลมหมูแผ่น30บาทนี่โรตี20บาทมีนมให้ด้วยนะรู้เพื่อนเห็นแบบมันย้อนแสงหน่อยนะนี่กุ้งยำ60ดาวเซียนเป็นพวกผลไม้อบแห้งนะ50บาทกินแล้วแบบเฮลตี้หน่อยเนี่ยนี่ร้อยหนึ่งพริกทอดก็มีพริกทอด40ไอ้ดีมารอนะฮะพี่อยากขลุ่มนะเพื่อนๆบริษัทเขาเนี่ยมีหมดฮะฝอยทองอัลัวเพื่อนๆ25บาทหุ้นกรอบก็มีนี่น้ำใหญ่นะนี่เป็นครับหมูเพื่อนๆครับหมูน้ำพริกต่างๆนี่25บาทซองใหญ่15บาทซองเล็ก5บาทซื้อขายต่อก็คือซองใหญ่ก็ขายต่อ20ซองเล็กก็คือ3ห่อ20บาทนี่ครับเพื่อนครับหมูถุงใหญ่ๆนี่140บาทนะท่องเที่ยวตอนนี้มีที่ให้นั่งพักผ่อนด้วยถ่ายรูปสวยๆมีมุมถ่ายรูปให้ได้สวยๆนะนะฮะแวะมาได้เพื่อนๆลองมาแวะมาเที่ยวมาเที่ยวกันวันหยุดวันอะไรก็ได้หรือวันธรรมดายิ่งคนน้อยก็ไม่น้อยนะคนแต่วันธรรมดาก็คนเยอะอยู่เหมือนกันนี่ก๋วยจั๊บยวนกระทูหอมแพ็คละ20ปลาซิวกรอบเนี่ยนี้ร้อยหนึ่งปลาล้าอุ้มมีหมดฮะหมูหยองนี่70อันนี้เป็นพวกเหมือนแบบอะไรอ่ะกะปิเคยอ่ะเป็นตัวๆนะไม่มีอะไรจะขายด้วยกันปลาล้านี่ยกลังก็มีนะซื้อแบบยกลังก็มีนี่ขนมจีนอบแห้งนะมีขนมจีนอบแห้งมีเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะสาหร่ายอร่อยนี้10บาทเหมือนกันวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้มันอยู่50ซองซอง10บาทเหมือนเดิมแหละมาเที่ยวมาชมขนมต่างๆก็มากมายนะเขาพยายามเพิ่มลายให้เรื่อยๆนะขายน้ำตาลขายโอ้สารพัดสารเพให้คนแน่นมากเลยเนี่ยปลาทุบเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็มีนะนี่ป๊อปคอร์นก็มีนี่ป๊อปคอร์นนี่ปลาล่ามายันทำความสะอาดพื้นนะน้ำยาทำความสะอาดพื้นถ้าอยากล้างจานไม่ถูกพื้นนี่หมดนะขายเป็นถุงพลาสติกถุงดำก็ยังขายห้าเพื่อนกล่อง35นั่งพักผ่อนกันไหนจ่ายนี่มา
พ่อครับพ่อครับแต่ละคันนะเหมือนห้างนะพี่ยาวุ่นทั้งวันกันนะไม่เหน็ดนะพี่ยาเนี่ยบอกพี่ยาขายไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อนพวกอะไรรักสบายชีวิตมันไม่เคยลำบากพี่ยาเนี่ยสู้จริงๆทำทั้งวันไม่ลูกค้าเยอะตลอดมีหลายอย่างฮะเนี่ยกากหมูอกไก่แต่มีนรกกุ้งมีหลายอย่างเข้ามาเติมเรื่อยๆนะนี่มีไหมยังเติมตลอดครับเพื่อนๆหมูหยองก็มีพริกหมูหยองน้ำพริกบุกกระต่ายน้ำพริกไหนหนังไก่น้ำพริกนรกปลาพริกปลาหมึกโอ้สารพัดน้ำพริกน้ำพริกสมุนไพรเดี๋ยวนี้ร้านพี่ยาคลุมนะเพื่อนๆของสามมาเที่ยวกันนี่หมูแผ่นดิบนี่35 บาทถุงเล็ก55ถุงเค็ม100 นึงก็อร่อยนะ15 บาทเข้มข้นเลยเนี่ยละเจ้าเนี้ยนี่มีนี่ด้วยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยหัวจับยวนจับยวน20มันมีทุกอย่างจริงฮะแจกเติมของเติมทั้งวันนะแจกของเติมตลอดทั้งวันทุกของสารพัดนะน้ำตาลมะพร้าวนี่30 บาทกระปุกนึงปลูกก็30 บาทประมาณครึ่งกิโลหรือ4 ขีดไม่แน่ใจไหมนี่เป็นน้ำมันเหงื่อผ่านแบบ10 โลนะ2,600เพื่อนนี่สาหร่ายมีแหนมหมูเนี่ยปลาสละนี่แหนมนี่หนังปลากรอบก็มีนะนี่มีขายอันนี้สาหร่ายข้าวเปียกก็ยังมีข้าวโพดนี่ทาโร่นี่เม็ดดิบขาแน่นตลอดบรรยากาศข้างในเขานะครับคนเขาแน่นตลอดเวลานะร้านนี้